ผมขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ที่มีแนวทางแบบอนาคตใหม่โดยพร้อมเพรียงกันสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 60,000 กว่าคนเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ที่มีแนวทางแบบอนาคตใหม่ไปพร้อมเพียงกันต่อแถวให้ยาวทุกอำเภอทุกจังหวัดสมัครออนไลน์ให้เต็มที่ 60,000 กว่าคนของพรรคอนาคตใหม่จะไปอยู่ที่ใหม่เป็นแสนเป็นล้านเขาหวังว่าธนาธรจะหายไปจากการเมืองไทยหวังให้เปียรุทธ์หายไปจากการเมืองไทยแต่ประธานโทษครับผมคุยกับคุณธนาธรเรียบร้อยแล้วเราคุยกันตั้งแต่วันเริ่มตั้งพรรคว่างานนี้เอาจริงไม่มีถอยและคาดการล่วงหน้าว่าวันนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องมาถึงบังเอิญมันมาถึงเร็วไปนิดนึงครับและเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็จะยังคงรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่องไม่ได้กลับไปทำธุรกิจและเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ผมปิยบุตรแสงกนกุลไม่สามารถอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรให้กับพวกท่านได้แต่ผมจะเดินทางไปทั่วประเทศอภิปรายต่อหน้าพวกท่านก็เป็นการเรียกว่าพูดกับมวลชนว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มีพรรคสำรองแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามีการยุบพรรคขอให้ส.ส.ย้ายไปอยู่พรรคใหม่สมาชิกพรรคไปสมัครพรรคใหม่นะฮะแล้วบทบาทของ11กรรมการบริหารพรรคล่ะถ้าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดเขาอภิปรายข้าสภาไม่ได้ผมจะไปอภิปรายทั่วประเทศกับประชาชนแทนนะครับก็จะเป็นโมเดลเมืองไทยรายสัปดาห์ผสมกับพลังประชาชนนะฮะใช่ไหมครับก็คือไทยรักไทยยุบก็มีพลังประชาชนเพื่อไทยนะครับส่วนไม่ให้พูดที่หนึ่งทีนี้ก็จะไปพูดทุกที่เลยนะครับพวกเราก็คงจะตกงานกันนะครับเพราะว่าเขาคงมีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสุริชัยก็ถามคุณปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรว่าเอ๊ะที่พักที่พูดถึงว่าจะไปย้ายไปพักอื่นเนี่ยเป็นพักอะไรคุณอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ายังไม่ขอตอบว่าเป็นพักอะไรนะครับเนื่องจากกลัวว่าหากพูดไปแล้วพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆเดี๋ยวคุณกรณ์เอาไปตั้งชื่อเอาเหรอแล้วเขาไม่พักคุณกรณ์เขาได้ชื่อแล้วไหมฮะนะฮะพักอะไรฮะพักเถกรพักเถกรเห็นมีคนส่งกันมาเยอะมากนะฮะพักเถกรพักนกรมีอีกอันนึงผมชอบมากเลยผมเห็นในทวิตเตอร์พักอนาคตใหม่พักคัฟเวอร์อนาคตใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่านี่เราเริ่มวิเคราะห์ได้ยังหรือว่าจะมีฟ้าของกรไหมเขาถามโอ้โหคือวรกรจะยอมเหรอฮะทีนี้ก็เขาจะมีอีกหลายคำถามในนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขายังอุบชื่อพรรคทีนี้เมื่อพูดถึงการชุมนุมแฟลชม็อบเมื่อวันที่14ธันวาเนี่ยว่าเป็นการทำให้เกิดมีการชุมนุมใช่ไหมเป็นการทำให้มีการชุมนุมที่บานปลายขึ้นได้หรือไม่เนี่ยนะครับคุณเบียร์บุก็บอกว่าแฟลชม็อบมันใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อและบานปลายยืนยันว่าการชุมนุมไม่ได้ทำให้มีความวุ่นวายแต่เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกนะฮะถ้ามาถามว่าประชาชนกลัวการชุมนุมที่รุนแรงในอดีตอยู่แล้วการชุมนุมของอนาคตใหม่จะบานปลายไปถึงขั้นนั้นหรือไม่นะฮะอาจารย์เบียร์บุก็กล่าวว่าการชุมนุมจะขยายตัวมากขึ้นได้ตามสถานการณ์แต่ในทางกลับกันต้องไปถามผู้ครองอำนาจว่าบริหารอย่างไรจึงทำให้ผู้คนนั้นออกมาชุมนุมและถ้าคนออกมาชุมนุมจริงๆจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดความรุนแรงคุณสุริชัยถามนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยล้างสมองเด็กรุ่นใหม่จริงไหมที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยคุณธนาธรก็เกิดมาหลัง6ตุลา14ตุลาอีกเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าอย่าดูถูกอิสรภาพในการคิดเพราะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนที่สนับสนุนพรรคก็คิดเหมือนกันดังนั้นคำว่าล้างสมองเป็นเพียงวัฒกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สังคมหวาดกลัวพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจารย์พิษว่ารออาจารย์พิษเนี่ยวิเคราะห์อยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาของคุณศรีสุวรรณให้จบก่อน
นะฮะคุณศรีสุวรรณนะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็โพสต์ Facebook โต้แย้งความเห็นของคุณปิยบุตรนะฮะที่ว่าหากยุบพรรคอนาคตใหม่จะเกิดผลร้าย3ด้านต่อสังคมไทยโดยคุณศรีสุวรรณนะฮะระบุว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีอิลูมินาติคือข้อกล่าวหาว่านายธนาธรและพลพรรคพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคดีอื่นๆกำลังตามมาอีกหลายคดีตามที่กกต.ได้ส่งคำร้องวินิจฉัยให้กับศาลนั้นเนี่ยนะฮะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็จะเกิดผลดีต่อสังคม3ประการด้วยกันนะซึ่งก็ล้อกับ3ข้อของอาจารย์ปิยบุตรซึ่งออกมาเป็นคลิปก่อนหน้านี้โดยเสนอนะครับว่า1การยุบพรรคอนาคตใหม่จะทำลายความหวังและความฝันของคณะกรรมการบริหารพรรคนี้ทั้งหมดและนักการเมืองในพรรคจะมีโอกาสขึ้นมานำพรรคได้บ้างและต้องระมัดระวังตนเองมากขึ้นไม่ให้ซ้ำรอยเดิม2เกิดความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติไม่มีใครมายุแยงแบ่งแยกกันของช่องวัยหรือที่เรียกว่า combination of agesที่จะลดความแตกแยกขัดแย้งกันลงมาได้และ3เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกปกป้องโดยศาลและประชาชนที่จะมิให้มีผู้ใดนำมาเป็นเครื่องมือกล่าวหาในทางการเมืองครับและนี่คือผลดีที่บางคนไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้แต่ไม่สนใจก็ได้จะพิจารณาเชิญคือผมที่ผมงงในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าคือเอาข้อมูลที่ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวช่วงนี้เนี่ยมีนักข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์ทั้งผมทั้งชาวิโรจน์เนี่ยน่าจะเยอะโดยเฉพาะของผมเนี่ยญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นเป็นพิเศษ3สำนักพิมพ์เลยนะครับแล้วก็2ก็คือในช่วงแรกที่ผมว่าทั้งผมและชาวิโรจน์เองด้วยเนี่ยก็อ่านข่าวอนาคตใหม่มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอิลูมิเนติเนี่ยไม่น่าจะโดนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนตัดสินเร็วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าดูข้อกล่าวหาอะไรแล้วมันไม่น่าจะได้แต่ทำไมอนาคตใหม่ใช้จังหวะอิลูมิเนติเนี่ยออกมาพูดเหมือนกับพยายามจะเหมือนกับว่าจะโดนยุบจะโดนยุบทางที่ธนาธรโพสต์ข้อความว่าอาจจะเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของผมก็ได้อย่างเงี้ยนี่มันเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของผมหรือเป็นปราศัยครั้งสุดท้ายในแนวเดียวกับคุณสุเทพก็คืออะไรนะวันสุดท้ายทุกวันนะตอนนั้นไม่ใช่เท่าที่ฟังดูแล้วเหมือนว่าในฐานะหัวหน้าพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคใช่ทีนี้เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจริงๆมันซีเรียสจริงเพราะได้สัญญาณมาหรือใช้จังหวะนี้ในการที่ทำให้คนเนี่ยคึกเหิมผมว่าเป็นแบบที่สองมากกว่าแสดงว่าอาจารย์วิโรจน์กับผมคิดตรงกันผมคิดว่ายังไงเขาก็คิดว่าเขาพร้อมจะถูกใส่ในทุกใช่แต่การเล่นกระแสในช่วงนี้หรือเพราะว่าคือหนึ่งคุณเล่นกระแสจริงแต่สองเนี่ยคุณเล่นกระแสจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณเล่นกระแสจริงประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณเล่นกระแสในรอบนี้เนี่ยแล้วคุณจะบอกว่าคุณสู้ไม่ถอยเนี่ยถ้าคุณแพ้เนี่ยพรรคคุณหายไป11ที่เลยนะ มันไม่มีการขยับขึ้นนะในขณะที่ถ้าเกิดนอกจากว่าวันจันทร์นี้เปิดมาปุ๊บกรรมการบริหารพรรคลาออกก่อนถ้าคุณลาออกก่อนแล้วเลือกคนขึ้นมา11คนนั่นแปลว่าคุณพิทักษ์พักคุณได้ทั้งหมดยกเว้นงูเห่า4คนที่ไปแล้ว4งูเห่าที่ผ่านไปแล้วแต่ถ้าคุณมาแนวแบบว่ายังไม่คือจะสู้ไปด้วยกันถ้าต่อให้โดนเราก็จะไปแต่ตัวคุณไม่ขยับเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณจริงหรือเปล่าเกมนี้เป็นเกมจริงหรือเปล่าแต่เกมหน้าน่ะเกมจริงผมมั่นใจว่าเกมยุบพักจากเงินยืมเงินกู้อะไรเนี่ยยังเหลือวีรักษ์ที่จะมาเป็นคดีอีกได้คดีอาญาแต่คุณตัวคุณธนาธรใช่แต่นั้นคนเดียวมันไม่เกี่ยวกับพรรคแต่เนี้ยคือคดีที่เราคุยกันเนี่ยมันมี2คดีใช่มั้ยและ2คดีนี้มันมีผลต่อการยุบพรรคแต่ถ้าเท่าที่เราฟังและเชื่ออย่างอาจารย์สมชัยพูดเนี่ยคดีอิลูมิเนติจริงๆแรงกว่านะเพราะว่าถ้าโดนอิลูมิเนติเนี่ยแล้วจบเลยแล้วกรรมการพรรคเอง11คนไม่ออกก่อนด้วยเนี่ยไปหายไปเลย11คนแล้วเรายังไม่รู้ว่า11คนนั้นจะถูกเกลี่ยยังไงใช่มั้ยครับเกลี่ยให้ใครยังไงด้วยในขณะที่แล้วที่เหลือจะแตกกระจายเซ็นไหมแปลว่าอาจารย์ปิยบุตรว่าจะต้องไปอยู่พักเดียวกันที่มีแนวทางเดียวกันผมว่าณวันที่มีกล้วยแจกเยอะขนาดนี้ฟาร์มเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ทำมีทางไปหมดหรอกใช่ไหมในขณะที่คดีเงินกู้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะโดนแล้วไอ้สามสิบกว่าพักที่เปิดชื่อมาเนี่ยไม่ใช่พักหลักคือเขาสามารถกวาดพวกนั้นตามไปด้วยได้ในระยะยาวก็เหมือนกรณีขุนธนาธรไงคุณธนาธรก็โดนคนแรกยังมีคนที่มีหุ้นเสื่อมนะ20-30คนน่ะก็กวาดได้ก็แค่กวาดช้าๆหน่อยใช่ไหมฮะยังกวาดช้าๆได้นะฮะคือในประเทศที่คุณสามารถอันนี้จะดูไม่เกี่ยวนะในประเทศที่คุณสามารถยึดอำนาจโดยการล้างระบอบรัฐสภาได้ทีละรอบเนี่ย
พื่อจะจัดการคนไม่กี่คนเนี่ยอันนี้เรื่องทำง่ายคุณทำกันมานานแล้วนะใช่ไหมใช่ แต่ว่าหวังว่าคงจะไม่คิดที่จะยุบก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะไม่รู้แต่แต่ว่าคำถามคือจะตู้มเลยก็ได้นะต่อให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณคิดว่าอนาคตใหม่จะสร้างแคชชัตตี้ให้รัฐบาลได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าวิธีการอภิปรายของอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันในระดับความคิดมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้กันในระดับของคุณสมบัติถูกไหมฮะหรือคดีทุจริตอนาคตใหม่มักจะเปิดประเด็นในเชิงหลักการเป็นหลักการนโยบายคือจะไม่เหมือนกับการอภิปรายของบรรดาเพื่อไทยที่จะเป็นการขุดข้อมูลแล้วก็มาซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยทั่วไปเนี่ยโดยสไตล์เนี่ยมันเป็นการไล่เจาะทีละคนโดยเฉพาะคดีทุจริตแต่อนาคตใหม่เนี่ยเขาอาจจะเก่งในแง่ของการอภิปรายงบประมาณหรืออภิปรายนโยบายแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ